นี่ครับตัวนี้ 19.7 ขีดครับผมตีไปกับ1โลครับผมนึกว่า 9.7 โลกินไอดินทุกข้าวก่อนลูกทุกครับทุกครับมือนี่เฮาจะต้มปลาใส่แจ่วแมงดาจ้ะใส่แทนเป็นเครื่องแกงเครื่องอย่างเงี้ยครับอุ้ยสุดยอดเลยใส่ใส่ลงไปใส่ร้านแซ่บร้านแจ่วแมงดาพ่อน้อยใส่เดิมครับผมกินต้มสมปูน้ำกันปุ๊บปุ๊บมีร่อนอยู่พอดีพอดีเลยว่าหวานอร่อยค่ะเอื้อคนหล่นเต็มประสาทฝัดหือรู้จักมองแซ่บค่ะแต่แซ่บพอพี่น้องสิบมึงก็เด้อโอ้ยามเสาร์ยามเสาร์ใส่ใส่ยาถังแห้งเด้อเดี๋ยวฝ่ามันสิรู้ครับโอ้ยอย่าว่ากันนั่นหรอกสวัสดีค่ะขอมาไกลบอกแห้งๆจะน้อยนะครับบอกค่ะว่าท่านหน้าแป้งเขาลองล่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมต่ำลูกเขยพ่อหน่อยซ้ายเดิมครับเศร้าๆนี่พามาเบิ่งคุณภรรยาสวยๆเพิ่นทำความสะอาดบ้านครับผมเพิ่นเป็นแม่สีเลี่ยนค่ะขนาดนี้ครับนอกจากเฮ็ดแนวกินแซ่บแล้วก็โอ้ยปัดกวดทูบงทูบ้านปัดยักษ์ใหญ่ก็ว่าเป็นเพิ่นล่ะครับผมซึมขะดองให้แน่ทรายสิเฮ็ดเมนูหยังล่ะครับตอนเช้าครับทรายสิเฮ็ดต้มสมปลาจ้ะแต่ว่าหอยบ่ทันได้มาแต่ยามเบ็ดจ้ะเดี๋ยวจําไปเตรียมข้าวตะไคร้ค่ะทรายนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะหมดผักกันพี่น้องกําลังสิเด้อนั่นเด้อแม่เอาหัวหอมสิว่ามันเป็นหัวหอมแดงมาปลูกบ่คราวนี้แม่โอ้มันคือเครื่องปรุงเร็วแท้เนาะครับผักหอมแดงบ้านเฮาเด้อนี่เพราะมันผักบัวแดงครับทำพุ่นกับเป็นผักกระแยงครับผมผักกระแยงจะโดดแล้วล่ะครับมึงจะอะไรกันครับหอมแดงหอมแดงครับผมไปกินกับลาบครับผมของถนนกับหอมเปย์ครับโอ้มีแต่เนี่ยหอมๆครับผมป้าเดี๋ยวนี้ต้นบักกอกน้ำไส้นี่ย่างดุกเลยครับนี่กำลังใหญ่ครับผมท่าแป้งแล้วบ่ครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีรวมหนึ่งด้วยจ้าตอนนี้คั่วบางจ่าของเฮากับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างเงื่อนคั่วบางจ่าคือว่าสังกะสีนะมันสีเขียวบางจ่าค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่ากับบริมีอย่างเปลี่ยนแปลงหลายแค่ว่าขยายให้มันแบบว่ากว้างมันสูงขึ้นเพื่อให้มันบังแดดบังฝนได้มากขึ้นซื่อๆจ้าอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเป็นแต่อยู่นะใช่เนาะเฮ็ดคั่วสุปีอีก 2-3 ปีใช่อาจสิลงมาจากบันไดแล้วก็ได้กินเผาเลยถามเบิ่งมาดิครับพี่น้องก็รอติดตามอยู่น้ำกันเป็นรวนจนคั่วหอดหน้าบ้านใช่ไหมจ๊ะนึกสิล่ะค่ะเห็นเงินมันกับอีหยังที่มันแบบอันนี้เขาก็ส่อมแซมต่อเติมไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ต้องมีกะพี่น้องก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่จ้ะพอเพิ่นเฮ็ดไอ้เป็นผู้อื่นอย่างนะหลังคากันสาดเพิ่มไม่ฟังนี่จ้ะเพราะว่าอันนี้ตะก้อนกับเฮ็ดแค่นี้อันบัดที่นี่พอฝนตกมันก็สาดเข่ามองหันค่ะก็เลยมีเฮ็ดเพิ่มเติมไปตอนนี้ก็เป็นมุ้งแบบว่านอนเหล่นนอนหัวโซกันย่ามมือแรงก็ได้จ้ะรับลมเย็นๆเอาไว้พ่อแม่นั่งลิ้นบ่เพิ่นคนใช้นอนเวียนแต่ห้ามพูดพื้นคนนะบ่เหลือขันปิดกล่องเอ๊ะเสียงหันดีค่ะเสียงหนองปลาตังไห้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นหนาอยู่ครับผมสวัสดีค่ะคนอ้วนนี่ครับผมมื้อนี้เมนูเฮาก็คือสิต้มสมปลาบูครับต้องสมปลาบูที่พอหน่อยไปใส่เบ็ดมาได้ครับผมตัวนี้ตัวละโลเลยครับนี่ๆ ขออนุญาตบาดคำนี่ครับตัวนี้ 19.7 ขีดครับผมตีไปกับ1โลครับผมนึกว่า 9.7 โลไปคั่วไปครับผมตอนคั่วสิบ่ทันเบิ่งเนาะครับนี่ค่ะมุมคั่วป่ะตะแลงตะแลงตอนนี้แอดมินต่ำกำลังตั้งใจคั่วป่ะยังขอมาคอมเมนต์จ้ะเอ้ว่าแม่นยังเนาะครับพี่น้องเอ้อยากบอกว่าเมื่อวานแม่นอยู่ชนะครับผมก็เลยเสียเสียแม่นอยู่กับกระทินหน่อยครับแมนยูเดี๋ยวนี้เล่นดีครับพี่น้องครับผมแต่ว่าต้องเกิดเชี่ยปืนนะครับผมเจ้านี่แหละครับ
นี่ค่ะคุณแม่กำลังเตรียมสถานที่กินข้าวกินน้ำค่ะฮ้อนน้ำดอกไม้สวยงามค่ะนกกระเต็มอยู่ค่ะขี่นกกระเต็มพ่อเราพึ่งมาแต่ยามเบ็ดจ้ะได้ปลาบูตัวนึงเลยครับปลาสูตรตัวนึงสวัสดีครับพี่น้องมาแต่ยามเบ็ดครับไม่ได้เอากล้องไปนำดอกว่าลู่ละเอียดกับเขาอยู่ที่ก็เลยมีเอาไปมันซุ่มมันร้อนเมื่อวานนี่แหละครับก็เลยมีหื้อป้าไว้จากหลังดอกสิบกว่าหลังนี่สองตัวปลาบูอีกแล้วจ้ะปลาสูตรกับมีทันได้ตายที่ลู่สดๆดินทั่วๆอยู่ในน้ำปลาเข็งอย่างสองตัวเลยปลดมาเสร็จกระเทือนเพิ่นเอาปลามาให้พ่ออยู่ปลาเข็งน้อยบ่ลู่เออเพิ่นโทรเพิ่นโทรหาอยู่ตอนเอาอยู่ว่าปลาเข็งน้อยห้อยเอ้าพี่เคยเพื่อมาขายตาบานเพิ่นว่าเออซื้อไว้แน่สิต้มปลาแล้วได้จ้าเตรียมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วมีพริกค่ะพริกซับพริกซอยข้าตะไคร้แล้วก็มะเขือเคลือจ้ะเอ้าเสียงพูดได้ลงไปเลยจ้าเสียงเพื่อนเนาะเสียงเพื่อนเนาะไอดินชื่อเลยเนาะเสียงไอดินเสียงไอดินไอดินทุกคำก่อนลูกทุกคำทุกคำก้มหัวด้วยครับไอดินมาก็เพื่อไอดินหนาวป่ะครับไอดินหนาวหนาวหนาวคือมีตุ้มผ้าขนาดตุ้มผ้าฟิ้งไฟบ่ฟิ้งไฟเป็นบ่เอสเลยฟิ้งไฟเอสนี่ไอเอสบ่เบิ่งสุดไล่แม่สุดไล่หนูเจแอมมาอาบน้ำอีกแล้วจ้าคุณแม่ลูกสองมาเดี๋ยวแม่มาเอาผลเลยเจแอมพี่อ๋อมสวัสดีครับลูกเอาไอ้ดินทูแล้วเหลือแต่พี่อ๋อมพี่อ๋อมนำมาทูแล้วมาสวัสดีครับสวยๆก้มหัวด้วยครับโอ้ยลูกเขาก็ออกจากบอลเทเกลือค่ะพี่อ๋อมพี่อ๋อมปิดโทรศัพท์ก่อนลูกเขาได้ไปหลอกได้ๆแล้วหลอกใส่หลอกแล้วใส่อีกใส่อีกเข้มด้วยบาทใส่เกลือลงไปแล้วผมแล้วก็ตามด้วยผงชูรสหนึ่งโรงงานครับแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับเราลองเข้าไปใส่ปลากันครับทุกครับป่ะทุกครับน้องเหลืองพี่อ๋อมสวัสดีแล้วน้องเหลืองครับบอกน้องทุกครับด้วยก่อนทุกครับก่อนเร็วครับแล้วน้ำเดือดแล้วด้วยจ้าเดือดพรุ่งพร่านมากนี่ปลาบูของเฮาครับผมเว้ยกูได้คั่วปลาก็สวยงามแท้เนาะขอบคุณหลายๆครับพี่ส้มครับผมบ่พาหัวด้วยจ้าพอแล้วมากๆหัวบ่ดีครับทางไหนถ้าแล้วมันมีครับครับตอนแรกเนาะครับพ่อก็ตําเป็นผู้ควบปลาบูคางคางแรกครับตอนแรกตํานูว่าตําบ่อไข่มั้ยครับเป็นไข่เพราะว่าท้องสิเป็นปุ้งๆมั้ยครับแต่ว่าพอพ่อแบกเข้าไปมันสิเป็นถุงร่มบ่ครับพ่อแม่นลูกยามนี้มีไข่เด้ถุงร่มแบบมันไข่ยามเดือนพุ่นละเดือน3เดือน4ไปพุ่นละปลาไข่เริ่มตั้งกองไข่ตรงนี้มีแต่ไข่มีแต่ไขมันครับแซ่บอย่างเดียวใส่มือนี่เขาจะต้มปลาใส่เจลแมงดาจ้ะนี่ครับเจลแมงดาพอหน่อยบะหมี่ดีแค่จำเลยครับผมใส่แท่นเป็นเครื่องแกงเครื่องเนียงกันครับอุ้ยสุดยอดเลยใส่ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นบะคามเปียกค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็ปิดฝาโหอันตำราจ้ะเขาว่าไว้ตะเก่าบ่ลูกครับพ่อครับเดี๋ยวกันเด้อเป็นว่าว่าจังได๋ครับพ่อเป็นว่าพอดีเดี๋ยวได้ต้องเกินก่อนว่าพอดีร้านเงินไอ้นมน่ะเพิ่นเอาออมปลาไหลมาฝากเฮาเพิ่นได้ออมปลาเอ็นมาฝากอันเพิ่นประจิตลุงโถล่ะครับร้านทรายนุ่มเพิ่นเอามาฝากว่างั้นเอามาให้อยู่เฮากินออมปลาเอ็นครับถามว่าเอามาสิเลยนุ่มซื้อมาแล้วเฮาเพิ่นเว้าตะเก่าว่าได้ปลาก้อนใหญ่มาเนาะเอสเลอร์ยังล่ะได้กินเถิงได้กินดนไหมครับพี่น้องคัดเฮาต้มกินเฉพาะในครอบครัวได้เฮือนมันก็กินแค่มื้อเดียวมันก็หมดแม่นบ่ล่ะทีนี้เพิ่นว่าพอต้มแล้วก็เลือกแกงแล้วก็
หรือมกก็ดีครับพี่น้องกับฝันไปเฮือนนั่นเฮือนนี่เฮือนพี่น้องล่ะครับอย่าตีพี่น้องบัดทีนี้ยามเพิ่นใดเพิ่นกระยืนมาลักษณะนี้ล่ะครับพี่น้องก็เลยเป็นได้กินดนได้กินหลายมื้อกว่าเก่าแม่ครับผมแม่นก็คือก็เลยมาคิดพ่อคําผู้เฒ่าเอาไว้ซะครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องบัดนี้จังไว้มากินต้มปลากับหอมปลาเอี๊ยนครับมื้อนี้ฝีมือลุงโถขอบคุณหลายๆเด้อลุงโถประจิตเดี๋ยวเราเปิดเสื้อโทยก่อนบัดไปเอียดลุงโถเอาไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนโถยใหม่หน่อยจ้ะเกี่ยวมันไม่กระปุกใส่มันหมดใส่อันนั้นมันเป็นโถยจำเนี่ยนี่ต้องแบบนี้โถยจำเกี่ยวมันหนักเนาะนั่นก็ตามวัดตามเพลิดเนี่ยถ้าเข้ามันบรรจุได้หลายโถยได้เอาถ้วยน้องไม่ออกไปวัดหลายหมดละต้องใช้โถยน้อยเพราะยังหน่อยยอดจะจำตรงนี้เก่าเลยปลาสุกแล้วจ้าใส่ใบบักกูจ้าโอ้หอมแจมยังดาเดี๋ยวครับแน่นอนค่ะเครื่องปุ๊บใส่หลายแซ่บหลายจ้ะใส่หลายแซ่บหลายแจมยังดาพ่อน้อยใส่เดิมครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อครับอุดหนุนพ่อน้อยใส่เดิมครับผมแล้วก็แซ่บครับพี่น้องรอให้จังน้อยก่อนนะครับเนาะเขาจังสีโอ้ไปก่อนปรุงครับผมแจ่วแมงดาพ่อน้อยเสือจืดแซ่บหอมอร่อยสุกจ้ะเทแล้วเด้อพี่น้องบ้านจวกมาจ้าไปกินของมาจ้าผู้ใดสิกินของน้ำกันมากินต้มสุ่มปลาบูน้ำกันจ้าลงมาละครับมีร่นนะลูกพอดีพอดีเลยว่าหวานอร่อยค่ะว้าคนหล่นแต่ภาษาฝาดฟังนิดนึงเจ้าอาทิตย์ทอแซ่บเบิ่งค่ะเบิ่งเนื้อปลาขาวขาวหวานหวานจุ้ยๆมาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับแฟนครับ FC ทุกคนครับมื้อนี้มากินต้มปลาบูครับต้มปลาใหญ่เลย2โตครับเราจะไปนอนแล้วจะท้องซีมเตอร์คางหูจับมองแซ่บแท้แต่แซ่บป่ะพี่น้องสิมมึงก็ได้เพราะว่าตอนปรุงหม้อมีทันได้สิมได้ปองเจ้าพ่อจานยังกลางเดียวเครื่องบักเออสำหรับไปทางนั้นก็ได้ลดเราได้ตูดจานมาเส้นเออโอ้ยแล้วเธอพ่อคออีกเล็งซิงนี่ล่ะผลของการเพราะท่านได้กินปลาไม่ว่าสังหารหอมไม่ได้เค็มน้องแซ่บขนาดนี้สดสุดยอดเลยเนื้อเนื้อเน้นเน้นมึงเนี่ยคะปั่นเขาแม่ปั่นปั๊ดยิ้มยิ้มแล้วขึ้นไหลปั่นน้องกระเทียมหนาบุญกระเทียมเด่นยังน้อยน้องกระเทียมมาเด่นจำเจียวตามเข้าไปค่ะจำคำใหญ่ประหยัดโอ้จำคำหน่อยประหยัดเฮ้ยค่ะบริว่างไว้ซื้อๆด้วยค่ะโฆษณาให้กันเลยสื่อซอยอันซ้ำกระปุกแล้วจ้าแต่ว่ากระปุกหนึ่งใส่ไปแล้วจ้ะ3แถมหนึ่งครับพี่น้องครับแม่ค่ะคิดสนใจอยากได้ได้ปลาแดกบวงไปจำน้ำค่ะกินกับแจ่วแมงดาเอามาจำเสือด้วยพี่น้องตอนปลาจะแสบปะโอ้ตับมันบ่ลูกตับปลาเนาะเคยมั้ยสิได้ความจําดีคือเอาแม่อ้ายติน้ําเสือจังหน่อยหัวซ้ําป่นน้อยบ่ได้นี่ก็ได้เพิ่นอ้ายกินของน้ําแน่นเออน้องเฮ็ดสูตรพอน้อยนะแซ่บเลยเอาเนื้อปลามาให้ผู้เรามาเมื่อวานนี่บ่จําใส่เฮาผู้เลยผู้เฮ็ดเฮียนนี่ครับโอ้ไอ้สําลิดบ่อ๋อของทุกคนละเพิ่นแล้วมากินตับจําเสือแจ่วแมงดาสุดยอดพี่น้องมาได้เอ้ยมากินของน้ำมีหลายเด้อมื้อนี้เราไปเอเธอร์ปีเคยอ่อนเข้าไปเยอะบ่มันคุยเดียวก็ปีเคยเดี๋ยวมะพร้าวหล่นเนี่ยมุนมดเนี่ยเนี่ยบางผุเลยพี่น้องมะพร้าวหล่นอยู่เฮิร์นบึงกระทิงอยู่เฮิร์นตานิ้มเฮิร์นใจเหล่าสองตาเหล่าแม่ตู่ได้เฮ็ดกินไปเนาะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับ
แต่ว่าเป็นว่ากล้าบอกว่าเป็นปลาบูนะครับใจ มันนิ่มมันนิ่มหัวดำดำเดือดปลาบูนสิมฝีมือลุงโทก่อนเพื่อประชิดบุญเนี่ยนี่ออมไปเองครับพี่น้องแล้วไปบอกลูกแล้วเห็นลูกเฮาท่าตัวละใส่ใบมะขามหวานได้ใส่แซ่บแซ่บด้วยนั่นมาทำลองเบิ่งใหญ่ลองเบิ่งสบายใจหอยทับผาบูนี่มันหวานถ้าได้หลุยมาเพาะมดบ่กินมดได้สินอ๋อมันมีสองตัวมันก็สิมีตับหนึ่งเลยคือเป็นคนตับเดียวคือจังได๋ตับอยู่ครับเหมือนคนตับเดียวนี่มันจะสั่งเดี๋ยวเนื้อแซ่บคักรอตับปลาบูตับมันแบนแซ่บกว่าตับไก่ได้ใหญ่จ้าเคยจังได๋เรากินไปแล้วเอาไม่ท่อนเว้าอ้างเว้าอ้างสิว่าทำมะเท้าตอนมะขามมากแต่ก่อนต่ำกับไส้เพื่อกินปลาบูครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จัดมาโหลดเยอะพัฒนาการมันมอละแพงบ่ลูกโอ้ยปลาบูปลาสันดีได้ครับปลาบูนึ่งซีอิ๊วใส่ขิงใส่อย่างเข้าไปที่กินง่ายนึ่งกระดูกกลางมันก็ใหญ่มันมีค่อยเด่นกลางน้อยสอนได้ลูกเนื้อมันหวานปลาบูลายครั้งที่ตลาดหอยเพิงก็ขายเต็มมันถึงตัวหน่อยมันมีตัวใหญ่จริงมาเกี่ยวหาปลาเพื่อนตลาดตลาดทวัดดินแดงอะไรพี่น้องใจบอกเจ้าหน่อยคิดไปใจไปตลาดแม่ค้ากันใจหลงบอกว่าทวัดบุรีใช่กับขอโทษหลายๆด้วยจ้ะใจสับสนแต่ว่าเราเห็นมีสองทวัดแม่นบ่ครับมีทวัดบุรีก็ทวัดดินแดงเฮากับเอิ้นทวัดดินแดงเฮาบ่ค่อยได้เว้าถึงเลยเห็นมั้ยคะน้องมันทวัดอีหยังพี่ๆไปทวัดดินแดงนั่นทวัดดินแดงเป็นหมู่บ้านทวัดบุรีเป็นอำเภอมองไปเลยล่ะจากตลาดไปนี่แล้วอำเภอทวัดบุรีซะอำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีเพิ่นสิออกเส้นไปทางยะโสบ่แม่นเส้นไปทางยะโสถูกต้องแล้วลูกทวัดบุรีเลยบ้านอยู่นี่ของหลวงทวัดดินแดงนี่เป็นอำเภอนําบ่บ่มันเป็นหมู่บ้านแสดงว่าอำเภอทวัดนี่มีแค่ทวัดบุรีแม่นมีแค่ทวัดเป็นอำเภอเดียวกันน้องยกตัวผิดเด้อห้ามมีแม่นขอโทษเด้อพี่น้องทักทายมาแต่ทราบเนี่ยครูอยู่พื้นที่ถ้าว่าสันใช้บอกว่าอำเภอทวัดบุรีแสดงว่าใช้บอกถึงก็แม่นบ่ขันพัดตอทวัดแดงเป็นบ้านบ้านทวัดดินแดงบ้านขับเพิ่นกับบ้านบอกใต้เถอะบ้านเขาบ้านใหญ่เด้บ้านเขาติดถนนนะเกือบมันกินเขาว่าแสบจ้าจนได้โทรหาพอรุ่นว่าโหมันทวัดอีหยังโอ้ลุงโทรเราก็คือเดี๋ยวก็พ่ออยู่นี่ใส่มันเราก็มีได้ทีมได้นี่ดิข้อเดียวกันเนาะโอ้ได้กันได้กันน้องเคยกับพ่อลุงเนี่ยแม่คิดว่าพ่อกับลุงถัวเป็นอายเป็นน้องกันคุณเด้ตอนใช้เด็กน้อยแต่ว่าหนาคือกันเลยนี่ตัวนี้มีตาหนาหนาตาดีนะครับไปหาคุยสาวไปคนเดียวแล้วก็เราแต่เขาน้องพี่ทำน้องพี่ทำลำไยแข่งลุ่มรอต่อกันเนาะบอยแบนด์แข่งบอยแบนด์แข่งบันแข่งให้มาทำกันตุ๊กใจทั้งคนมาเนี่ยเพิ่งขี่รถตุ๊กๆขี่ออกไปนี่ผมเดี๋ยวพาเปิร์นนี่เพิ่งมาซื้อมารอหัวร้านเมื่อคืนเมื่อคืนโซ่หัวร้านจังน้อยบอกว่ารอจะมากเลยลงหัวคอมึงต้องไปเท่าคนมาลงหัวคอโค่ห้อยเป็นไงพ่อกินเดี๋ยววะเนาะเอาใช่ใช่ครับเนี่ยเริ่มวดกันเนี่ยโอ้ไข่แนบบัดเอาใช่บ่อยพ่อนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องในลูกเอ้ยมาเด้อแนทเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าพ่อหน่อยช่วยเดิมน้ำเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าข
ขอบคุณครับโอ้วันนั้นมันเม็ดเข้าหลงหัวคอขึ้นแนวเรือนี่ประมาณนี้แหละ